ติ๋มทีวีภูโผล่เยี่ยมแม่พิงกี้อยู่เรือนจำ6เดือนเผยสภาพล่าสุดอดสงสารไม่ได้จากกรณีคดีแชร์ Forex 3D ก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าพิงกี้สาวิกาและคุณแม่ได้ถูกนำตัวส่งที่เรือนจำแต่พิงกี้ได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วด้วยเงินประกันจำนวน5ล้านบาทและต้องใส่กำไร EM ในส่วนของคุณแม่อ้อยสิริญญาศาลยังไม่ให้ประกันตัวและตอนนี้อยู่ในเรือนจำมาแล้ว6เดือนล่าสุดวันที่13เมษายนติ๋มทีวีภูได้ออกมาเผยคลิปผ่าน TikTokหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมแม่อ้อยที่เรือนจำโดยเธอได้เผยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเยี่ยมแม่อ้อยร้องไห้มากอย่างหนักพร้อมจากที่เขาเป็นคนรักสวยรักงามมากอยู่ในบ้านออกจากบ้านเขาจะแต่งหน้าแต่ตอนนี้หน้าเขาไม่มีเครื่องสำอางแม้แต่นิดเดียวพอเจอเขาดิฉันก็ร้องไห้การที่จะไปเยี่ยมผู้ต้องขังเขาต้องอนุญาตอยากเจอเราด้วยเขาบอกว่าอยู่ที่นี่เกือบ6เดือนแล้วเขาอยากให้รู้ออกไปลูกเป็นคนดีกตัญญูมากเขาทำงานหนักมากตลอดชีวิตยังไงทางทีมข่าวต้องขอเป็นกำลังใจให้กับแม่อ้อยและพิงกี้สาวิกามานัดที่นี้ด้วยนะคะ